ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการทำงานแบบการส่งข้อความผ่านทักนะครับโดยให้ส่งข้อความผ่านทักที่1และทักที่2โดยจะมีเงื่อนไขดังนี้ครับโดยทักที่1จะรับข้อความจาก Serial Monitor นะครับเมื่อพบข้อความจะให้บันทึกลงข้อความลงในหีบเมมโมรี่ครับแล้วแจ้งเตือนที่ทาร์ก B เพื่อแสดงข้อความจากนั้นทาร์ก B จะรับสัญญาณจากทาร์ก A ให้พิมพ์ข้อความในหีบเมมโมรี่ผ่านเซเรียลมอนิเตอร์ครับโดยในโค้ดของเรานะครับจะเป็นโค้ดตัวอย่างที่เอามาในเว็บของ VRChat นะครับโดยตัวอย่างนะครับเราจะ if confirmation fee ตัวนี้ครับเป็น staticstatic คือเป็นคำสั่งที่ทำให้สั่งให้ทำงานแค่อยู่ในส่วนของเขาส่วนเดียวนะครับโดยตัวแปรพวกเนี้ยมันจะไม่ไปยุ่งกับส่วนอื่นนะครับตัว static ต่างๆที่เราประกาศขึ้นนะครับจากนั้นครับจะเป็น void resilial นะครับโดย chassis ใช้คำสั่งเมมเซตนะครับตัวนี้บัฟ0แล้วบัฟเลนนะครับโดยใช้ while loop จากนั้นจะอ่าน variable นะครับ serial variable c เท่ากับ serial list จากนั้นใช้คำสั่ง if นะครับแล้วก็ idx ครับมากกว่าบัฟเลนนะครับลบ1จากนั้นตรงนี้จะเป็น c เท่ากับ nn นะครับคือการ create สร้างข้อความบน buffer ครับแล้วก็ print บน task ตัวนี้ก็จะเป็นการ copy message นะครับโดยการใช้ memcpy ครับตัวนี้จากนั้นจะเป็นการ reset rewrite buffer ครับแล้วก็ index counterในส่วนของตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมาเป็น void print message นะครับโดยผมจะใช้เป็น while loop นะครับจากนั้นผมจะสร้างคำสั่งว่า if msg เป็น string นะครับเท่ากับ1ให้ serial print ออกมาจากนั้น serial print คำว่า fr source เอ้ยขอโทษครับ print free heap byte จากนั้นเอาความจำของที่ว่างในทาร์กนะครับความจำไอ้ที่ว่างในทาร์กก็คือสเต็กไซส์นะครับที่ว่างอยู่ในเมมโมรีของเราจากนั้นก็เป็น white setup ครับโดยการผมจะใช้ serial begin อยู่ที่115.0แล้วก็ใช้ vtarg delay ที่100จากนั้นก็ใช้ serial print ครับ print fr talk ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นการ create task นะครับขึ้นมาเป็นชื่อ task ว่าเรียว list serial ในความจำที่1020ตัวนี้เป็นรูครับเป็น task ที่1ตัวนี้ก็จะเป็น serial task นะครับเหมือนกันครับตัวเนี้ยบรรทัดนี้จะเป็น v task delete ก็คือ v task delete เมื่อทำงานสำเร็จแล้วจะทำการลบหน่วยความจำเพื่อที่จะเอาหน่วยความจำนั้นไปทำอย่างอื่นนะครับส่วน while loop ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราลองมาเบิร์นคำสั่งกันครับรอสักครู่นะครับอาจจะใช้เวลาอัพโหลดประมาณ 2-3 นาทีอ่ะมาแล้วไม่นานครับอยู่นี่นะครับอันดับแรกครับจะปริ้นตัวนี้ขึ้นมาก่อนเสร็จอัพจากนั้นเราจะป้อนข้อความใน Serial Monitor นะครับป้อนข้อความใน Serial Monitor นะครับโดยผมจะเขียนคำว่าวิชาคอมพิวเตอร์เบสคอมพิวเตอร์เบสเรียลไทม์นะครับเป็นวิชาที่ผมเรียน
ในรายวิชานี้นะครับผมก็จะถามว่าวิชาคอมพิวเตอร์เรียลไทม์เทอมนี้จะได้ AKA ไหมชิงครับจะเห็นได้ว่าข้อความที่เราพิมพ์ไปขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการบอกว่าพื้นที่ของหีบเรานะครับมีเท่าไหร่จากนั้นผมจะพิมพ์ข้อความตอบกลับว่าให้คุกกี้ทำนายกันนะครับอาจารย์โปรดเห็นใจด้วยจึงเห็นไหมครับมันจะโชว์พื้นที่ที่เหลืออยู่ครับผมในการนำเสนอการส่งข้อความผ่านทัศน์ B ทัศน์ A ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ครับ